สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้จะพามาชมไฮไลท์เกมนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกครับที่เชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์เจอกับทางวัตฟอร์ดนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะครับมาเริ่มกันที่ไลน์อัพของทางฝั่งเชลซีครับวันนี้ถือว่ามีเซอร์ไพรส์ครับส่งเคเนดีลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกในรอบ5ปีครับซาอูครับที่ฟอร์มซา4มาทั้งฤดูกาลครับก็น่าจะลงเล่นเป็นเกมนัดสุดท้ายก่อนที่จะถูกส่งกลับไปให้กับแอตเลติโกมาดริดนะครับขณะที่แนวรุกวันนี้ได้คายฮาเวสกลับมาลงสนามนะครับส่วนเกป้าลูกชายของมาริโซซารีวันนี้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามนะครับขณะที่ทางวัตฟอร์ดครับก็แบเบอร์ครับก็คือตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ลุ้นอะไรนะครับเกมเริ่มมาครับเชลซีวางยาวแล้วเป็นคายฮาเวสครับที่หลุดเดี่ยวเข้ามาแล้วซัดด้วยซ้ายลูกนี้ติดเซฟทางโอลิเวอร์บอชมันครับอู้มองตอนแรกนึกว่าเมสันเมาส์ครับตัดผมทรงเดียวกันเลยครับแล้วก็แกไม่ได้เกณฑ์ทหารนะครับกำลังฮิตครับผมทรงนี้ขึ้นมาอีกทีครับทางซ้ายเคเนดีเปิดแล้วซัดลูกนี้1-0เลยครับโอ้แอสซิสต์ในรอบ5ปีเหมือนกันนะครับสำหรับทางเคเนดีครับรีบดูไว้เลยครับเพราะว่าซีซั่นหน้าไม่รู้แกจะไปเล่นที่ไหนครับแล้วก็ระยะยิงตรงนี้ครับไม่เหลือครับสกัดพลาดด้วยนะครับวัตฟอร์ดกลายเป็นว่าคายฮาเวสวันนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงและทำประตูได้เลยครับวัตฟอร์ดมีสวนเหมือนกันแล้วก็ดูครับจังหวะซัดด้วยขวาของกิเกอร์เฟอร์เมเนียครับแบ็คขวาครับทีมตกชั้นไปแล้วครับแต่ว่าเชลซีบอกพร้อมที่จะใจดีแจกแต้มเสมอนะครับเคเนดีครับงัดออกมาทางซ้ายให้คายฮาเวสได้ซัดลูกนี้ช่วงท้ายครึ่งแรกครับมีโอกาสยิงแล้วก็ไปชนคานครับโอ้คมจัดเลยครับช่วงนี้ครับมาเก่งอีตอนเรียกว่าได้ที่3ไปแล้วนะครับวัตฟอร์ดครับกลัวจะไม่สนุกครับแหมเดี๋ยวแฟนเชลซีจะหลับซะก่อนมีโอกาสกระชากมาในเขตโทษแล้วซัดลูกนี้ของเจ้าเปโดรครับโอ้ไปติดเมนดี้ครับนี่เล่นนี่ไม่ได้คิดว่าตัวเองตกชั้นเลยนะครับจังหวะแล้วมีตัวสกรีนครับกันให้ครับแต่ว่ายังไปติดเซฟเอ็ดวาร์ดเมนดี้เกือบโดนตีเสมอเหมือนกันวัตฟอร์ดมีจังหวะพลาดครับแล้วได้ส่องไกลลูกนี้ปัดทิ้งได้ครับโอ้รอสบัคลีย์ครับแฟนเชลซีขยี้ตาเลยครับใช่ป่ะครับมองไม่เห็นนานแล้วครับใช่ครับรอสบัคลีย์ครับลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็โชว์สกิลถุงเท้าครึ่งน่องแบบมาลองซาครับนี่ครับไม่รู้ทำเพื่ออะไรเหมือนกันฮะอาจจะได้ตัวอย่างจากแจ็คเกอริชนะครับปั่นกำลังจะเสียบคานอยู่แล้วครับประตูสำรองครับบอชมันปัดทิ้งได้และวัตฟอร์ดครับก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะตกชั้นแล้วพวกเขาก็ยังไม่ยอมครับประตูตีเสมอครับเป็นลูกหม่งนะครับโอ้แล้วทำได้ในช่วงท้ายเกมครับจากแดนกอสลิงครับไม่ใช่แดนวอร์เวทนะครับอันนั้นดีทูบีนะครับโอ้โหดูจังหวะหม่งก่อนหน้านี้ใครจำได้ครับแดนกอสลิงเคยเล่นกับบอนมัดครับแล้วก็เคยยิงประตูชัยท้ายเกมครับในยุค ของแฟงลัมพาร์ดครับเจ้าแดนกอสลิงเนี่ยครับเกมทำท่าว่าจะจบแบบตามคาดนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงท้ายครับกลัวว่าแฟนสิงห์บลูจะเสียใจอยากจะปิดท้ายฤดูกาลด้วยชัยชนะครับรอสบัคลีย์ครับมาโขกประตูชัยครับในทีที่90+1ครับทำให้เชลซีครับชนะ 2-1 แล้วก็ที่สำคัญคือได้เห็นเบนชิวเวลคัมแบ็กกลับมาลงสนามด้วยนะครับดูครับจังหวะเปิดของริชเจมส์ครับแล้วหม่งครับโอ้วัตฟอร์ดนี่ไม่แปลกใจครับที่สภาพทีมแบบนี้ถึงขั้นตกชั้นนะครับแต่ก็เรียกว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเชลซีได้พอสมควรครับก็ถือว่าเป็น3คะแนนปิดท้ายครับที่จบฤดูกาลด้วยเชลซีอยู่ในอันดับที่3นะครับแล้วก็มีคะแนนมากกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ช็อตสำคัญในเกมนี้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูจังหวะที่ได้ประตูครับแล้วก็การแอสซิสต์ของเคเนดีต้องบอกว่าเฉียบขาดมากๆนะครับแกเปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปแล้วก็ลอดขาผู้เล่นวัตฟอร์ดนะครับก่อนที่จะไปถึงคายฮาเวสครับที่แกยืนผมเกรียนรออยู่แล้วนะครับระยะแบบนี้ก็ไม่เหลือนะครับโอ้ลอดดาร์กของกิโกเฟเมเนียแล้วก็ผ่านคาบาเซเล่เข้ามาครับ 1-0 นะครับแล้วก็มาดูจังหวะเกือบได้ลูกที่2ครับของเชลซีครับเคเนดีครับที่โอ้ฟอร์มดีครับไหลไปให้กับทางคายฮาเวสยิงแล้วชนคานครับโอ้ลูกนี้ถ้าได้2-0ตั้งแต่ในครึ่งแรกนี่ถือว่าเป็นงานง่ายเลยนะครับนี่ครับยิงแล้วสกิดคานนิดเดียวมุมแคบครับแต่ว่าคุมทิศทางได้ดีนะครับแล้วก็มาชมจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงครับจังหวะของเจ้าเปโดรครับกระชากขึ้นมาแล้ว
ไหลมาครับลูกนี้ครับแตะหลบมีตัวสกรีนให้แล้วก็เป็นซุปเปอร์เซฟของเมนดี้ครับทำให้ครึ่งแรกเนี่ยเชลซียังนำแค่ประตูเดียวนะครับนี่ถือว่าเป็นช็อตสำคัญมากครับแตะหลบมาแล้วโอ้โหตัวสกรีนบังอัสปิเกต้ามองไม่เห็นเลยครับแล้วก็มาดูจังหวะยิงไกลสุดสวยครับแม่เกือบบุ๊ดอยู่แล้วครับจากไอ้หนุ่มถุงเท้าครึ่งน่องครับรอสบัคลีย์ครับบอลรับมาจากกองเต้ครับแล้วปั่นโค้งครับจะมุดอยู่แล้วครับแต่ว่าบอชมันเนี่ยบินปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้ดูแฟนเชลซีหลังประตูนี่ปรบมือกันใหญ่ครับเห็นแวบๆนึกว่ามาลองซานะครับไม่ใช่นะครับรอสบัคลีย์นะครับแล้วก็มาดูประตูตีเสมอครับจากความผิดพลาดในแนวรับของเราครับเปิดแล้วบอลตกพื้นครับพิซาของเรานี่เองปะโถแม่มีหันเหลียวมองซ้ายมองขวาไม่ใช่ใครครับมึงนั่นแหละครับผิดเต็มๆแล้วก็เป็นประตูตีเสมอครับนี่ครับไปยืนเหม่อครับปล่อยให้แดนกอสลิงฉีกตัวออกมาแล้วก็หม่งทำประตูตีเสมอได้ครับยังคงเส้นคงวาเหมือนเดิมครับมาลองซาเนี่ยตกพื้นปั๊บมาลองซาสะดุ้งเฮือกเลยครับโอ้โหนี่ในเฟรมก็ไม่รู้อยู่ไหนนะหายไปแล้วครับกลายเป็นประตูที่วัตฟอร์ดตีเสมอได้แล้วก็ปิดท้ายครับด้วยช็อตประตูขึ้นนำ 2-1 ในนาทีสุดท้ายครับจากรอสบัคลีย์ก็เลยทำให้เชลซีเก็บ3คะแนนได้สำเร็จนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไฮไลท์แล้วก็ช็อตสำคัญในวันนี้นะครับปิดท้ายฤดูกาลด้วยการเก็บ3คะแนนใครมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ